ู่บ้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาตลอดทั้งวันมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัดหนองคายกันจำนวนมากเพื่อรอชมบั้งไฟพญานาคโดยเฉพาะที่อำเภอรัตนวาปีปีนี้ทางอำเภอได้จัดกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าบั้งไฟพญานาคลูกแรกของปีนี้พุ่งโผล่ขึ้นจากแม่น้ำโขงในเวลา 18:30 นที่บ้านตาลจุ่มอำเภอรัตนวาปีจำนวน2ลูกหลังจากนั้นก็มีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นต่อเนื่องกระจายในหลายจุดเช่นที่บ้านน้ำเป31ลูกบ้านท่าม่วง39ลูกบ้านตาลชุม40ลูกบ้านหนองแก้ว42ลูกบ้านโพนแพงบ้านอายา18ลูกบ้านเปงจาน10ลูกบ้านโนนโพทอง10ลูกบ้านต้อนน้อย10ลูกบ้านต้อนใหญ่11ลูกและบ้านเปงจานนคร21ลูกบ้านดงมดแดง40ลูกและบ้านดงตาล8ลูกรวมมีบั้งไฟพญานาคอย่างไม่เป็นทางการขึ้นในพื้นที่อำเภอรัตนวาปีจำนวน280ลูกในขณะที่อำเภอโพนพิสัยไม่มีรายงานการเกิดบั้งไฟพญานาคขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานร่วมรุ้นดูบั้งไฟพญานาคเมื่อคืนน่าจะไม่ต่ำกว่า 150,000 คนได้ไหมได้หมดเลย